ับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินเมนิเคมังกรสกาตอมพูโลก็ไอ้กัมแปก็ยังมีนะครับน้องๆแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องๆก็คือเป็นโค้ดยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับน้องๆที่หลายๆคนถามหานะครับน้องว่าเมื่อไหร่จะเอาโค้ดยกเซิร์ฟเข้ามาสักทีนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะพี่จะมาแจกโค้ดยกเซิร์ฟนะครับน้องไม่เรียกว่าแจกโค้ดยกเซิร์ฟดีกว่านะครับน้องก็คือเรียกว่าเกือบยกเซิร์ฟดีกว่านะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับน้องมีสิทธิ์ได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องคนที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องแต่พี่บอกคร่าวๆเลยนะครับว่าเป็นสกินปืนอะไรนะครับน้องก็คือเป็นทางด้านของสกินปืน XM8 ทาวอนนี่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ XM8 ถาวรนะครับเนาะวันนี้มีแจกแน่นอนนะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้ถาวรด้วยนะครับเนาะวันนี้พี่ก็จะแจกให้เลยนะครับน้องก็คือสามารถรับได้ทุกคนแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ติดตามคลิปพี่ได้เลยนะครับว่าพี่จะแจกตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเนาะหลายๆคนก็แบบว่าก็ไปดูโค้ดนะครับน้องก็คือบางคนก็พลาดไปเลยนั่นเองนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะคลิปนี้พี่ไม่ได้ทำเป็นตัวใสๆนะครับหรือว่าทำเป็นตัวจางๆนะครับเนาะก็ไม่ต้องกอไปดูก็ได้นะครับน้องก็คือดูกิจกรรมที่พี่จะมารายงานด้วยนะครับน้องเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับน้องก็มีแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอ็กซ์ล็อกอีก1ตัวนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีไม่มีเพชรแต่อยากได้เพชรไปปลดค่านะครับน้องก็คือคลิปนี้ก็มีแจกเลยนะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องมาน้องๆก่อนที่จะไปเอาโค้ดนะครับพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนละกันนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรม Free Fire Max นั่นเองนะครับน้องๆที่เราจะได้ย้ายเซิร์ฟไปอยู่ Free Fire Max แล้วนะครับเนาะหน้าตาของเราที่จะเข้ามานะครับน้องๆก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเมื่อเข้ามาแล้วนะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนาะพี่จะปรับให้สูงสุดทั้งหมดเลยนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่จะมาเล่นให้ดูเลยนะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนาะพี่จะปรับเป็นแบบว่าสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับน้องๆมีอะไรให้ปรับพี่จะปรับเป็นสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนาะปรับให้มันจำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะลองไปเล่นดูนะครับเนาะว่า Free Fire Max ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับจะสมจริงแค่ไหนแล้วก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะแต่หน้าเข้าเกมมาก็น่าสนใจแล้วนะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถหมุนได้360องศานะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะครับน้องๆก็เหมือนเดิมนะครับเนาะส่วนหน้ากิจกรรมนะครับน้องๆก็คล้ายๆกันเลยนะครับเนาะแล้วก็การแต่งตัวนะครับน้องๆก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะสกินปืนก็มีเหมือนเดิมนะครับน้องๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนั่นเองนะครับเนาะเปลี่ยนแค่หน้าเข้าเกมประมาณนี้นะครับน้องๆมางั้นเราไปโดดกันเลยดีกว่านะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเข้ามาในเกมแล้วนะครับน้องๆก็คือนี่เลยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีนะครับก็ยังมีนะครับน้องๆนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตลอดครบรอบ4ปีนะครับน้องๆก็ยังไม่ได้ออกไปนั่นเองนะครับเนาะกิจกรรม Free Fire Max นะครับจะอัปเดตเข้ามาก่อนนะครับน้องๆก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะเวอร์ชั่นที่พี่เล่นนะครับน้องๆตอนนี้นะครับเนาะจะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นเวอร์ชั่นแรกๆเลยนะครับเนาะอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับน้องๆก็คืออาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะที่หลายคนไปเห็นนะครับหอนาฬิกาแบบว่าโหดๆนะครับน้องๆหรือว่าอะไรที่เหมือนจริงนะครับน้องๆก็คือพี่เล่นนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวรอมันที่มันแบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีนึงให้ดูละกันนะครับน้องๆก็คือนี่เลยนะครับเนาะเมื่อลงมานะครับน้องๆการวิ่งนะครับก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับน้องๆก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็ส่วนภาพนะครับก็จะสมูทขึ้นนิดนึงนะครับน้องๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเสียงปืนนะครับจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเสียง AK นะครับน้องๆก็คือเปลี่ยนไปมากเลยนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องๆลูกซอง8นัดนะครับมาดูการเสียงจะเป็นแบบไหนนะครับน้องๆโอ้โหก็คล้ายๆเดิมนะครับเนาะเสียงลูกซอง8นัดนะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนาะแต่เสียง AK นะครับน้องๆก็คือดูได้ซัดเลยนะครับว่าเปลี่ยนไปมากนะครับเนาะสำหรับเสียง AK นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็เวลารีเลื่อนนะครับน้องๆจะมีเสียงขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆนี่นะครับน้องๆก็คือเสียงAK นะครับเนาะเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับเนาะแล้วก็เวลาซาร์ทแม็กนะครับน้องๆก็คือจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับน้องโอ้โหน้องๆก็คือแบบว่าเสียงรถนะครับน้องก็คือเปลี่ยนไปมากเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องเวลาเราออกรถหรือว่าออกตัวรถไปนะครับน้องจะมีแบบว่าฝุ่นตลบนิดนึงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องมา
งั้นเรามาดูทางด้านเสียงมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับวงน้องว่าเสียงมอเตอร์ไซค์จะเป็นแบบไหนนะครับวงน้องโอ้โหเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็เวลาขี่นะครับเนาะก็มีเอฟเฟกต์ด้านหลังนิดนึงนะครับเนาะก็เป็นฝุ่นนิดนึงนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ฟรีไฟแม็กนะครับวงน้องก็ยังมีตู้ซุปเหมือนเดิมนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะการสลับลูกซองนะครับวงน้องนี่เลยนะครับการควงลูกซองนะครับวงน้องหรือว่าการใส่แม็กลูกซองนะครับเนาะก็จะควงแบบนี้เลยนะครับวงน้องโอ้โหเท่มากๆเลยนะครับวงน้องก็คือสุดจัดๆเลยนะครับเนาะกับลูกซองแบบนี้นะครับวงน้องโอ้โหนี่เลยนะครับเนาะควงแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็เสียงรถมอเตอร์ไซค์นะครับวงน้องคล้ายๆเสียงฮาร์เลย์เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ Free Fire Max นะครับเนาะจะมีสายฟ้าด้วยนะครับวงน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือเวอร์ชั่นที่พี่เล่นนะครับวงน้องก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะที่มันจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะอาจจะไม่อัปเดตเข้ามามากนะครับวงน้องอาจจะอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนไปดูตัวอย่างช่องอื่นมานะครับวงน้องก็คือจะหนักจะเต็มมากนะครับเนาะแต่เอาจริงๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามาตอนแรกนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามาตอนแรกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับวงน้องแล้วก็ในอนาคตนะครับเนาะจะมีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะก็อย่างที่น้องๆเห็นนะครับวงน้องก็คืออันแรกเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของหอนาฬิกานั่นเองนะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็เป็นแบบน้องๆเห็นเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือเมื่อได้ที่1นะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือคล้ายๆเดิมเลยนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนะครับวงน้องก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกอีกครั้งนึงนะครับน้องว่าอันที่พี่เล่นนะครับวงน้องก็คือจะเป็นตัวเดียวกันกับที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นฟรีไฟแม็กอยากรู้ฟรีไฟแม็กขั้นตอนแรกนะครับวงน้องหรือว่าวันที่มันอัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ฟรีไฟแม็กนะครับก็มีในโหมด 4v4 เหมือนกันนะครับวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมที่แบบว่าสายฟรีนะครับเนาะหรือว่าสายแบบว่าเพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งสร้าง ID ใหม่นั่นเองนะครับวงน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือฟรีไฟแม็กนะครับสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากเลยนะครับน้องก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับวงน้องก็คือเวอร์ชั่นแรกนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็กลับมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างนะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับวงน้องใครที่อยากเล่นฟรีไฟแม็กเหมือนพี่เมื่อกี้นะครับวงน้องก็ลงทะเบียนล่วงหน้าได้วันนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้เลยนะครับน้องลงทะเบียนไปแล้วนะครับวงน้องก็คือเราจะได้ซุปฟรีๆด้วยนะครับน้องเราก็ได้ของฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ซุปฟรีๆอยากได้ของฟรีๆนะครับน้องกิจกรรมฟรีไฟแม็กมีแจกแน่นอนนะครับวงน้องมาน้องก็คือมาถึงแล้วนะครับน้องตอนที่พี่จะแจกโค้ดฟรีไฟนั่นเองนะครับวงน้องก็คือพี่ขออธิบายโค้ดนิดนึงนะครับวงน้องโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโค้ดสกินปืน M8 ถาวรนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ XM8 สีม่วงถาวรนะครับน้องๆวันนี้พี่มีแจกให้แน่นอนนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกนิดนึงนะครับน้องๆว่าโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับเนาะเป็นโค้ดยกเซิร์ฟนะครับน้องๆก็คือทั่วทั้งเซิร์ฟนะครับเนาะมีสิทธิ์ใส่ได้นั่นเองนะครับน้องๆแต่จะมีสิทธิ์นะครับน้องๆก็คือ 4,000 คนเท่านั้นนะครับน้องฟังให้ดีๆนะครับน้องๆก็คือจะใส่ได้ 4,000 คนเท่านั้นนะครับเนาะโค้ดนะครับน้องๆก็คือโค้ดตัวนี้นะครับใส่ได้ 4,000 คนแล้วก็ยังจะใส่ได้วันที่17เดือนนี้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับน้องๆแชร์ไปไว้หน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับน้องๆก็คือพี่แนะนำเลยนะครับวงน้องก็คือแชร์ไปไว้หน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับเนาะแบบว่าหลายๆคนก็แบบว่าลืมนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าเป็นพี่นะครับวงน้องพี่ก็แชร์ไปไว้หน้าเฟซตัวเองนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าวันที่ใส่โค้ดได้นะครับเราถึงจะได้จำได้นั่นเองนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องก็คือโค้ดนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะพี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่ลงไปคอมเมนต์นะครับก็น่าจะเห็นโค้ดที่พี่ทิ้งไว้นั่นเองนะครับเนาะก็สามารถบันทึกไว้ได้นะครับหรือว่าแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับวงน้องโค้ดจะใส่ได้วันที่17นะครับน้องๆก็คือเดือนนี้นะครับเนาะวันที่17นะครับใส่ได้ 4,000 คนนะครับวงน้องแล้วก็เวลาการใส่นะครับน้องก็คือ3 ทุ่มหา4 ทุ่มนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นสกินปืน XM8 ถาวรนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่พลาดไปนะครับวงน้องก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับวงน้องก็โค้ดตัวนี้นะครับเนาะรู้กันแค่เรานะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนยังไม่รู้หรือว่าช่องอื่นก็ยังไม่มีนะครับวงน้องเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดลับแล้วก็เป็นโค้ดแรด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองด้วยหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะเดี๋ยวนะครับวงน้องก
ก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องก็คือกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาก็มีประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือพี่มาแจกโค้ดด้วยนะครับน้องมารายงานกิจกรรมด้วยนะครับวงน้องมาบอกด้วยนะครับน้องว่า Free Fire Max มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องเราก็มาแจกโค้ดสกินปืน M8 ถาวรด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็สามารถติชมกันได้นะครับน้องแต่ถ้าชอบนะครับวงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอนะครับวงน้องก็สามารถกดกันได้ละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย